นายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่า4ปีกว่าที่ผ่านมานะครับคสช.ห้ามนักการเมืองพูดห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่สอดส่องตลอดเวลาใครฝ่าฝืนคำสั่งมีความผิดคดีอาญาอย่างน้อยก็ต้องไปปรับทัศนคติตัวเองก็เคยโดนเชิญไปปรับทัศนคติมาแล้ว3วัน2คืนทั้งที่ยังไม่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามทั้งนี้นักการเมืองพรรคการเมืองเพิ่งได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมจึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมนักการเมืองพรรคการเมืองจึงนำเสนอแนวคิดแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ากันมากมายจนเรียกได้ว่าพรั่งพรูอยู่ในขนาดนี้โดยเฉพาะความยากจนของประชาชนที่ขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วแต่รัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจดีเหตุใดคนส่วนใหญ่ยากจนแสดงว่าเศรษฐกิจที่ว่าดีไม่กระจายถึงคนส่วนใหญ่ใช่หรือไม่นายอนุทินยังกล่าวได้ว่าหลายคนอยากรู้ว่าพรรคภูมิใจไทยอยู่ข้างไหนขั้วไหนคือนายอนุทินก็บอกว่าตอบได้เลยนะครับว่าอยู่ข้างประชาชนไม่อยากให้มีความขัดแย้งของคนในชาติเกิดขึ้นอีกส่วนตัวก็ไม่สร้างความขัดแย้งเพิ่มใครจะวิจารณ์ใครจะว่านิ่งเงียบรับฟังด้วยความอดทนไม่ตอบโต้ส่วนจะจับขั้วกับใครอยู่ข้างใครพรรคไหนถึงเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจขอให้ประชาชนบอกมาจะทำตาม